ขนมมันตัดนะคะโดยแม่แอดขนมไทยที่พิบูลมังสาหารนะคะพี่สาวยายละเอียดนะคะพี่น้องเป็นแม่ค้าขนมไทยนะคะอันนี้ก็คือมันตัดหรือว่ามั่นหาหน้าที่นะคะพี่น้องนี่นะคะเขาเอามาปอกเนาะเขาสื่อมาแล้วเขามาปอกนะคะพี่น้องมาปอกแล้วเอาเนื้อเข้ามาจี่มาหรือว่ามาบดโดยใช้เครื่องนี้นะคะเครื่องจี้มั่นนะพี่น้องเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาใส่น้ำตาลใส่กะทิแล้วก็ใส่เกลือนะคะนี่พี่น้องนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะตอนนี้ก็เอาไปนึ่งแล้วเดี๋ยวมาชมกันตอนที่เขาสุกนะคะมันตัดค่ะมันตัดนะคะเข้มข้นขนาดนี้อร่อยนะคะฝีมือสุดยอดนะคะอร่อยมากมาชิมกันค่ะมาดูวิธีปอกมันหานาทีนะคะพี่น้องนะคะคุ้มด้วยนะมันหานาทีนะคะนี่ก็คือเปลือกเขานะคะพี่น้องเขาก็ทำการปอกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาเส้นมันออกนะคะมันจะมีเส้นตรงกลางเนาะนี่นะคะแล้วก็จะปอกแบบนี้ค่ะโดยร้านสาวคนสวยของเรานะคะโอ้ยนี่นะคะเขาก็ปอกล้างแล้วก็ไปเอาเครื่องเขาเครื่องจี้นะคะพี่น้องจี้ให้มันละเอียดออกมาแล้วก็มาผสมน้ำตาลผสมเกลือผสมกะทิเข้าไปก็จะเกิดความอร่อยเอาไปหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็กูบักพร้าวใส่นะคะพี่น้องกูบักพร้าวด้วยหนานะคะแล้วก็รับประทานได้เดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่เขาสุกแล้วก็จะทำการกินให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะเอาติดตามชมกันนะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเนื้อมัน5นาทีหรือว่ามันนี่ก็เนื้อมัน5นาทีไม่ได้ผสมแป้งไม่ใส่แป้งนะคะไม่ผสมแป้งนะคะมีแต่เนื้อมันอย่างเดียวนะคะเนี่ยพี่น้องเข้มข้นมากเลยเนื้อขาวจั๊วเลยนะคะไม่เคยใส่แป้งค่ะไม่ผสมแป้งเลยนี่นะคะแม่แอดขนมไทยที่พี่บูนมังสาหารนะคะคือแม่แอดนะคะไม่ผสมแป้งค่ะเนื้อมันล้วนๆเลยเนื้อนวลเนียนขาวจั๊วเลยนะคะน่าอร่อยสุดๆเลยนะคะเตรียมนึ่งได้เลยได้โดยค่ะได้โดยได้เตรียมนึ่งได้โดยค่ะอดอยค่ะอดอยค่ะแม่แอดขนมไทยพี่บูนนะคะอันนี้คือเนื้อมันตัดค่ะมัน5นาทีมาเราสั่งมันมาจากโคราชนะคะไม่ใช่มันพื้นบ้านอันนี้มันโคราชมันห้านาทีมันห้านาทีเปลือกแดงนะคะอร่อยถ้าเป็นเปลือกเหลืองจะขมค่ะไม่อร่อยต้องเลือกเบิ่งดีๆนะคะพี่น้องเนี่ยจะเป็นมันพื้นบ้านก็จะเรียกมันสิงคโปร์มันตอนนี้ไปทำพวกแป้งมันพวกแป้งต่างๆถ้ามันห้านาทีทำขนมโดยเฉพาะค่ะเป็นพวกมันเชื่อมมันตัดบ้าบินมันต่อไปเดี๋ยวแม่จะทำบ้าบินมันนะคะไม่ใช่บ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะบ้าบินมันผสมมะพร้าวอ่อนอร่อยมากสูตรแอดเองค่ะเราชมนะคะนี่พี่น้องเนื้อเนียนขาวจั๊วเลยนะคะไม่ใส่แป้งนะคะเฉพาะมันหาหน้าที่นี่ก็เป็นแป้งนะคะพี่น้องก็ต้องเติมแป้งนะคะใส่แต่กะทิเพื่อความมันและเข้มข้นนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่นึ่งสุกนะคะมันตัดนะคะมันตัดเสร็จแล้วนะคะอย่างสวยงามนะคะนึ่งแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับมะพร้าวนะคะพี่น้องนะคะโอ้กระยอดกระยอดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามาชมขนมมันตัดนะคะพี่น้องแม่แอดขนมไทยพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแม่ค้าขนมไทยนะคะก็คือแม่แอดพี่สาวยายละเอียดนะคะคนสวยของเรานี่แหละนะคะนี่นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะแม่แอดพิบูลค่ะนี่นะคะนี่ก็คือขนมมันตัดนะคะพี่น้องแซ่บแซ่บยายละเอียดชิมแล้วนะคะก็ไม่ได้ผสมแป้งนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะพี่น้องนะคะมีแต่เนื้อมันร้อนร้อนร่วนซุ้ยอร่อยมากนะคะซื้อมาจะทำในย่ายกินโชว์หน่อยสินี่พี่น้องนุ่มนุ่มนะคะพี่น้องนี่นุ่มนะคะนุ่มไม่มีแป้งนะคะแต่แป้งมันจะแข็งนะคะพี่น้อง
อันนี้ก็มีแต่เนื้อมันดูเฉพาะนะคะอร่อยยายเอียชิมแล้วนะคะนี่คือชิ้นที่สองนะคะแล้วก็เราก็มาแพ็คนะคะพี่น้องวันนี้ทำส่งแล้วก็ทำขายด้วยนะคะพี่น้องส่งเขาหัวละ60 บาท200 หัวตอนนี้200 หัวนะคะคิดหัวละ60 บาทนะคะก็คือส่วนนี้ก็คือกล่องละ20นะคะพี่น้องนี่นะคะนี่คือกล่องละ20 บาทอร่อยมากคุ้มค่าเกินราคานะคะแซ่บนะคะกินแล้วก็คือหอดยายแอดทันทีนะคะขนมไทยนะคะขนมไทยพิบูลมังสาหารนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่คือขนมมันตัดนะคะหรือว่ามัน5นาทีนะคะพี่น้องนิ่มนะคะไม่แข็งนะคะนิ่มมากนะคะนี่ยายเอียดชิมเบิ้งนะคะครับน้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งนะคะนี่พี่น้องแซ่บนะคะวันนี้ทำเยอะเพราะว่ายายแอดทำส่งนะคะวันนี้นะคะ200 คนนะคะพี่น้อง200 คนหัวละ60 บาทนะคะวันนี้นะคะมี3 อย่างก็คือมันตัดหมี่กรอบแล้วก็ขนมจีนน้ำยากับน้ำยาป่านะคะยากะทิกับน้ำยาป่านะคะเดี๋ยวมาดูมาชมมาชิมไปกับยายนะคะของแท้แน่นอนนะคะแม่แอดขนมไทยขึ้นชื่อลือชาของอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะถ้าใครแวะเวียนมาที่อำเภอพิบูลก็ขอเรียนเชิญนะคะแม่แอดขนมไทยนะคะสั่งได้นะคะเดี๋ยวยังไงยายและอยากจะเอาเบอร์โทรแปะลงไปให้ทุกคนได้ลิ้มชิมรสขนมอร่อยๆของแม่แอดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยทรงกับทรงขายกับขายด้วยพี่น้องนะคะส่วนนี้เราก็จะนำไปจำหน่ายนะคะแซ่บเนี่ยอร่อยแซ่บนะคะ